ตำรวจสพสายบุรีพร้อมชุดเก็บวัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดบริเวณตลาดเก่าเขตเทศบาลตำบลตะลุบันถนนหลังสงพสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทําให้มีผู้เสียชีวิตสองคนคือสอทอวันใหม่ราคโนและพระเอกพลสีโอสดนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหคนถูกนําส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสายบุรี สอบสวนทราบว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารชุดสันติสุขจำนวนสานายเดินดูแลความปลอดภัยให้กับพระสงฆ์จำนวนสองรูปที่เดินบิณฑบาตออกมาจากวัดนิมนต์วัฒนารามมาตามถนนสายดังกล่าวปรากฏว่าเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุกำลังจะเดินขึ้นรถกระบะที่เจ้าหน้าที่รออยู่มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้จุดชนวนระเบิดสแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพระสงฆ์และชาวบ้านเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังร่วมกัน3ฝ่ายกระจายปิดล้อมและไล่ล่าคนร้ายเชื่อว่าเป็นฝีมือกลุ่มแนวร่วมก่อความไม่สงบในพื้นที่สร้างสถานการณ์